ข่าวอัพนาฬิกา2นาทีแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย18นาฬิกา24นาทีวิษณุยันรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.โหวตกฎหมายงบประมาณได้ถ้าใครเห็นว่าไม่ถูกไปร้องศาลจะได้เป็นบรรทัดฐาน18นาฬิกา30นาทีศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสคาด GDP ปีนี้ขยายตัว 2.7% ส่วนปีหน้า 3.2% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐหนุน18นาฬิกา45นาทีตำรวจขอนแก่นค้ำประกันตัวปริยันก้าภรรยาดร.เอตัวการใหญ่ขบวนการโกงทองชื่อดังพบมีหมายจับเพียบล่าสุด18นาฬิกา52นาทีพัทลุงเตรียมความพร้อมประชุมด่วนหลังฝนตกหนักรับมืออุทกภัยดินถล่มNews Roundup